ปัญญาปันสุขนะครับก็เรื่องราวของผู้พิการแต่ว่ามีพลังกายใจสุดยอดมากรวมเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มงานฝีมือคนพิการวันนี้หยิบมา1อย่างอันนี้เราเรียกว่าอะไรนะฮะกล่องระแนงเล็กค่ะกล่องระแนงเล็กจะใส่อะไรก็ได้เนาะใช่ค่ะสวยงามนะฮะแล้วไปเมืองนอกจะเห็นงานอย่างเงี้ยเยอะเอาละนี่คือตัวอย่างครับคุณเกศ คุณเกศนี่ก็เป็นผู้ที่ดูแลภาพรวมใช่ค่ะนะกลุ่มช่างอยู่ข้างล่างนู่นไม่เคยทำงานด้วยฝีมือตัวเองเป็นชิ้นงานออกมาอย่างจริงจังเลยใช่ไหมถูกต้องที่สุดวันนี้แหละทำกล่องนี้ขึ้นมานี่คือวัสดุของเขาใช่ค่ะนะอ้าวประกอบอะไรบ้างเขาเรียกอะไรอันแนงอันหนึ่งใหญ่ค่ะอันละแนงอันหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งอันใหญ่นี่ใหญ่นี่มีสี่กี่อันสี่อันค่ะสี่อันอันนี้แหละอันนี้เล็กกว่าเหมือนกันค่ะเล็กนี่เล็กกว่าเล็กกว่านี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งสี่อันเหมือนกันใช่ค่ะก็แปลว่าหนึ่งอย่างสองอย่างอันนี้อันนี้คือที่หูจับค่ะหูจับนะวันนี้เอามีแค่นี้แหละนะมีสิ่งต่างอันนี้เพื่อประกอบมาเป็นเจ้ากล่องนี้กล่องละแนงเล็กอ่ะตอนนี้ตัวใหญ่ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะตัวใหญ่ตัวนี้อยู่ที่รองเขากับพื้นเขาค่ะจะต้องอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะให้ประกอบแล้วแสดงว่ามันจะจับยังไงจะติดยังไงเนี่ยตัวเล็กนี่แหละฮะมี4อันคือตรงไหนครับตัวเล็กเป็นขอบข้างเขาค่ะอ๋อนี่ข้างละ2นะใช่ค่ะจะได้มีตรงช่องนี้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวจะให้ยึดประกอบนี่แหละจะยึดยังไงคนเดียวด้วยนี่แหละเพราะฉะนั้นหูนี่ก็เป็นหูจับเขาสองข้างนะใช่ค่ะเวลายึดตัวนี้แหละฮะก็ใช้ปืนยิงค่ะยิงปืนลมเสียบนี้นะใช่ค่ะถ้าเป็นช่างก็ปกติใช่ไหมท่านนี้ก็ไม่เคยทำแล้วก็คนเดียวด้วยใช่ค่ะวันนี้ทำให้ดูหน่อยปกติไม่รู้กี่นาทีอ่ะแต่วันนี้ให้น้อยแหละถ้า5นาทีก็ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าเอาครึ่งหนึ่งก็3นาทีแต่ถ้าจะโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นก็2พอหนักเลยเอาไงคุณตุ๊กจะไหวไหมเนี่ยจะได้ช่างแบบเครียดไปหมดแล้วเนี่ยเขาบอกจะได้รถเข็นกลับบ้านไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่คุณเกศอย่างเดียวเลยถือว่ายากไหมสำหรับคุณเกศยากครับพอดูเนี่ยพยักหน้าพร้อมกันแล้วเขาไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้เนี่ยไม่มีใครช่วยด้วยอ่ะต้องถือว่ายากมากนะโอ้โหไม่เคยทำมาก่อนแบบนี้จะทำได้ไหมล่ะครับเนี่ยคุณเกศอ้าวยังไงก็สู้ๆนะครับความหวังของลูกทีมอยู่ในมือของคุณเกศทั้งหมดเลยครับอยากจะหยิบอะไรขึ้นมาเป็นชิ้นแรกไหมฮะอนุญาตเลยเอาหยิบแล้วนะค่ะ2นาทีนะฮะค่ะพร้อมไปแล้วครับเอาแล้วฮะเริ่มยิงระวังนิ้วครับระวังนิ้วนะครับนี่พยายามจะยึดจุดแรกไว้ก่อนนะฮะผมเอาทางด้านนี้มาเปรียบเทียบดูเพราะผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงอ๋อนี่มันเป็นทะแยงกันอยู่นะฮะบนกับล่างโอ้แล้วก็มายึดเอาตรงข้างนะฮะ2ขาอ๋อทำทีละขาคนละจุดด้วยนะครับก็ยังให้บอกบ้านบอกได้นะหยิบผิดใช่ไหมใช่ครับเกือบไปแล้วร้องเฮ้ยพร้อมกันแล้วนะครับโอเคอยู่ไหมอยู่นะฮะถูกไหมบอกได้ไหมฟังดีครับท่านที่นั้นมาถึงท่ากันเออดูดีฟังดีครับระวังอย่าให้เบี้ยวเอาปลาครับถูกไหมถูกครับถูกครับไปดีครับบอกได้ครับดูหน้าแต่ละคนนี่ไม่สบายใจเท่าไหร่ฮะเหลือแต่ข้างล่างอย่างเดียว4อันสุดท้ายครับใช่ไหมฮะโอ้มันอยู่ระหว่างพอดีเลยอ่ะนี่เตรียมไว้อย่างดีแล้วนี่เอานะฮะยึดหัวท้ายอย่างเดียวแต่เขาจะไม่นิ่งนะฮะระวังครับปั๊บเอาอย่างนี้ดีไหมถูกแล้วนะฮะเอาซ้ายขวาก่อนโอ้มันติดดันดีมันไม่อยู่ครับอุ้ยเร็วโอ้โหเอาครับมาเอาให้อยู่อุ๊บเหลือ2อันออกเขาเก็บส่วนข้างบนอย่างเดียวก่อนแล้วฮะใช่ถูกเลยนะฮะถูกครับช่างบอกถูกครับโอ้โหต้องมีเว้นระยะครับยิงไหมครับเอาไงมาอยู่ยิง2ทีเลยและอันสุดท้ายโอ้โหเวลาเดิมอยู่เรื่อยๆนะฮะเอาให้ได้ยึดให้ติดก่อนเอาไม่เป็นไรร่องสวยไหมดิ้นครับมันดิ้นโอ้โหไม่มีใครยึดด้วยจับช่วยไปช่วยด้วยระวังดีๆครับมันสั่นฮะมันสั่นครับอยู่ไหม10แล้วเร็วๆเหลือยิงอย่างเดียวยึดไปยิงไปตัวนึงยึดดีๆจับไปดีๆยิงไปอีกอันนึงยิงไปจับดีๆยิงไปดันไปดีๆยิงไปดีโอเคไหมเช็คใช่ไหมร้อยแล้วค่ะยึดไม่ได้โอ้โหเอาใครอยากจะพูดอะไรอยากจะพูดอะไรบ้างสุดยอดเลยครับสุดยอดฮะหยับแล้วนับไปลาทำไมปุ๊บมันจะหมดแล้วอ่ะแล้ว4อันใช่ไหมใช่ค่ะ4อันอีก4อันยังไม่ได้ยิงเลยเหลือไปถึง10นาทีสุดท้ายแล้วอ่ะลุ้นเต็มที่ลุ้นเต็มที่นะเห็นตรงไหนที่น่ากลัวที่สุดตะกี้นี้ฮะช่วงแบ่งเนี่ยครับช่วงแบ่งอันไหนข้างๆหรือว่าข้างล่างฮะด้านล่างครับด้านล่างทำไมครับ
มันยึดยากใช่ไหมโดยทั่วไปแล้วมันต้องแบ่งให้ช่องมันระยะเท่ากันโอ้ช่องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ช่องแบ่งนะฮะอันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยโอ้แต่สวยแล้วอันนี้สวยมากแล้วค่ะ2นาทีใช้ไปนะฮะ1นาที59วินาทีทำได้สุดยอดครับมาทุกท่านมาเลยมาเลยมาขึ้นตัวมาขึ้นตัวมาขอบคุณแล้วก็ขอบใจน้องๆที่เข้ามาเติมเต็มให้พี่เติมเต็มของกลุ่มเติมเต็มของล้อไม้เฟอร์นิเจอร์เราขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งกันขอบคุณที่เหนื่อยๆมาด้วยกันถามว่าเหนื่อยทุกคนก็เหนื่อยถ้าเหนื่อยพวกเราก็พักถ้าพักถ้าไม่ไหวก็คุยกันส่วนตัวพี่ก็จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็จะช่วยน้องๆทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะนี่ก็เป็นภาพที่น่ารักนะฮะของทีมทีมก็หมายความว่าแต่ละท่านก็มีความสามารถไม่เหมือนกันก็ใช้พลังแต่ละคนแล้วก็ดูแลกันอย่างนี้นะฮะให้เกิดงานเป็นอย่างนี้นะฮะยินดีด้วยนะฮะมูลนิธิ Work Point ปันสุขวันนี้ 110,000 ยินดีด้วยครับท่านผู้ชมก็ส่งพลังมาได้นะฮะทุกวันอย่างนี้ครับเป็นยาปันสุขครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับนะโอ้โหส่งพลังนะเรื่องราวต่างๆ